ก็อย่างที่บอกอะขนาดแค่นี้ก็เกือบ 2,000 แล้วคุณเอ้ยตึงไข่มุกไข่มุกดูกันนะใครครับใครครับใครฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเพิ่งกลับมาจากงานจับมือนะฮะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะมาเปิดโฟโต้เซตนะครับยูเมเอะโนรูทนะครับแล้วก็จะมีเข็มกลัดนะครับซึ่งผมซื้อมาโอ้โหเอาแค่2อย่างนี้ก็หมดไปเกือบ 2,000 นะคุณผู้ชมและคือขนาดผมมาสายวันนี้โอ้โหคนก็เยอะมากนะครับแล้วก็ผมอยู่ทั้งวันก็อยู่จนถึงนู่นนะ2 ทุ่มนะครับก็ได้กลับมาก็เรียกได้ว่าลากยาวกันจริงๆเลยนะฮะคือนึกว่าอยู่นานเนี่ยจะได้จับมือแบบเสร็จเร็วไม่ใช่ฮะนี่ขนาดผมไปจับมือแค่4 คนนะโอ้โหแล้วคิดดูถ้าผมอยากจะจับมือเยอะกว่านั้นทำไงวะเนี่ยโอ้เวลาไม่พอวันเดียวไม่น่าพอแน่แต่ละแถวคนก็เยอะมากนะครับยิ่งเมมท็อปๆนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วคือเมื่อเช้าอ่ะตอนช่วง10 โมงเนี่ยผมก็ไปเข้าเลนซื้อของคือผมใช้ Galaxy J8 นะเข้าไปที่ Fast Tag อ่ะแล้วคือพอเข้าไปมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นเลยคุณคือตอนนั้นมันมีคอมพิวเตอร์อยู่2 เครื่องที่เขาแบบจ่ายตังค์กันตรงนั้นน่ะแล้วคือแถวปกตินี่มีเป็น10บอกเลยว่าการมี J8 นี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮะช้าเหมือนเดิมช้าพอๆกันเลยนะฮะเอาจริงๆไปเรียนปกติก็ได้ส่วนเรื่องที่ว่าเนี่ยไปจับมือเมมเบอร์คนไหนมาบ้างแล้วก็เขาพูดอะไรบ้างเป็นยังไงอะไรยังไงรู้สึกยังไงเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงนะครับไม่ใช่คลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการเปิดโฟโต้เซตแล้วก็เปิดเข็มกลัดแค่นั้นพอเดี๋ยวไปดูอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวค่อยดูวันต่อไปนะฮะพอตอนนี้เหนื่อยมากโอ้โหไม่ไหวพูดไม่ไหวนะครับค่อยๆทำทีละคลิปไปนะฮะผมซื้อโฟโต้เซตทั้งหมด5 เซตครับคุณผู้ชมตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเข็มกลัดอีก3นี่ไปซื้อมาแค่นี้แหละก็อย่างที่บอกอะขนาดแค่นี้ก็เกือบ 2,000 แล้วคุณเอ้ยโอเคเราก็จะเปิดโฟโต้เซตอย่างรวดเร็วเลยนะฮะก็คือโฟโต้เซตชุดเนี่ยยูเมเอโนรู้หรือเหมือนเส้นทางเนี่ยก็คือจะสุ่มจากสมาชิกที่เป็นเซนบัตเสือทั้ง16 คนดังนั้นมันก็จะมีแบบที่แตกต่างกันทั้งหมด48 แบบแค่นั้นเองแล้วผมซื้อ5 เซตก็น่าจะได้คอมง่ายอยู่คิดว่านะแต่คือตอนไปซื้ออะคือมันไม่ได้จัดโดยออฟฟิเชียลคือเราไปเลือกเลยดังนั้นนี่มีโอกาสสูงที่จะได้เมมซ้ำแบบซ้ำเยอะมากก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามาครับผมไม่รอช้าครับเรามาเปิดโฟโต้เซตกันเลยมาเซตที่1ครับนี่ปึ๊บก็ยังคงตื่นเต้นเช่นเคยนะฮะใบแรกของเซตที่1นะครับคือคนนี้ครับน้องเปี่ยมนะฮะมาใบแรกเลยนะจ๊ะอันนี้แสงผมเปิดจากแฟลชกล้องนะก็จะเป็นอย่างนี้วันนี้หน้าก็จะมืดๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเปิดไฟตัวเดียวคือแฟลชจากกล้องเลยใบต่อไปก็คือน้องไม้โอชิมาแล้ว1น่ารักนะครับผมใบต่อไปก่อนจ้าหมวกแดงกันเลยทีเดียวประมาณนี้นะฮะโอเคใบต่อไปครับอิซิรินะครับผมถ้าอิซิรินะมาก็มิโอริก็ควรจะมาด้วยนะฮะใบสุดท้ายของเซตแรกครับนูเคสโอ้มาครับผมมาเลยครับก็ขอแบบไม่ซ้ำจะดีมากๆเลยแต่ผมว่าซ้ำเยอะแน่ๆเลยคือไม่ได้จัดโดยออฟฟิเชียลไงอันนี้คือเราไปสุ่มเองเซตที่2จ้าคนแรกของเซตที่2นะครับคือปึ้งนิ้งมาครับผมอย่าซ้ำจะดีมากใบต่อไปก็คือปิงมิโอริมาแล้วมีจังของเรานั่นเองน่ารักสดใสนะฮะใบต่อไปครับปึ๊บซัดจังน้องเล็กมาแล้วแต่ไม่เล็กสุดนะฮะน่ารักต่อไปครับตึงไข่มุกโอ้โหโอชิมาอีกแล้วใบสุดท้ายของเซต2คือปูเป้อันนี้ไฮไลท์เลยเย่เซนเตอร์เพลงเหมือนเส้นทางนั่นเองนะฮะโอ้2เซตผ่านไปก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะเนี่ยเซตที่3จ้าใบแรกของเซต3คือคนนี้ปึ้งยิซิรินะครับผม3ยังเฮ้ยคนละแอครอดไปนะครับนะรวมกันเป็นคอมเลยใบต่อไปนะครับทาดาเจนนิสมาแล้วลูกพี่ของเราจะได้ครบ16 เมมไหมเนี่ยเป็นไปได้นะต่อไปครับ
ปึ้งมิโอริจังน่าจะซ้ำนะครับผมซ้ำจริงๆด้วยโอ้มีซ้ำแล้วจ้าเอาวะเพิ่งซ้ำใบแรกเองไปซีเรียสใบต่อไปครับน้ำใสจ้าแล้วข้างล่างใครเนี่ยเดี๋ยวซ่อนไว้ก่อนซ่อนไว้ก่อนฟึบโอ้โหเมื่อกี้ชื่อมันแฉลบออกมาน้ำใสนะจ๊ะรูปนี้ใบสุดท้ายก็คือปูเป้อีกแล้วซ้ำแอคด้วยปะเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายนะฮะซ้ำจริงๆด้วยแต่เป็นการซ้ำที่ดีเดี๋ยวไปเทรดเอาก็ได้คือจริงๆควรจะเทรดในงานนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมอยากมาเปิดเองค่อยว่ากันอีเวนต์หน้าเซตที่4จ้าและคนแรกของเซตที่4คือคนนี้ครับรีนะจ้าโอ้แอคนี้ได้แล้วอ่ะโอ้ยฟูไม่มาเลยต่อไปนะครับอย่าซ้ำนะครับหนูเคปอันนี้น่าจะยังไม่ได้นะไปต่อยาวๆครับผมใบต่อไปก็คือปึ้งน้ำใสซ้ำโอ้บอกแล้วซ้ำเยอะนะคือถ้า Official จัดให้เนี่ยมันจะไม่ค่อยซ้ำผมบอกเลยอันนี้เราไปสุ่มเองโอกาสซ้ำนี่บาทเนี่ยบอกเลยต่อไปครับโอ้โหมาในรูปนี้สุดยอดเลยนี่ยังไม่มีคอมสักใบเลยเนี่ยยังไม่มีคอมสักชุดเลยใบสุดท้ายของเซตที่4ปูเป้เฮ้ยดีครับผมสวยครับใช้ได้เซตสุดท้ายแล้วซื้อแค่5เซตมีตังค์แค่นี้แหละเราจะได้คอมหรือไม่คือมันสุ่มอะคุณอันนี้สุ่มของจริงเลยแบบมันยากมากๆที่ได้คอมก็ไม่ต้องหวังแล้วกันมาครับผมใบแรกก็คือท่าจ๋าครับจ๋านะฮะโอ้โหน่ารักใช่ไหมล่ะใบต่อไปซึนไข่มุกซ้ำไหมเนี่ยโอ้ซ้ำอีกแล้วนะเนี่ยโอ้บอกแล้วซ้ำบานบอกเลยซ้ำบานจริงๆมันจะมีสักคอมหนึ่งไหมเนี่ยใบต่อไปตึงเจนอุ้ยพี่โอ๊ตแกมาจับมือเจนด้วยนะจะบอกให้ใครไม่ได้มานี่บอกเลยพลาดฮือฮามากในงานอ่ะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ใบต่อไปครับคุณผู้ชมเขาคนนั้นก็คือกอนนะครับไปยังอ๋อคนละแอคแล้วไปแหมรู้งี้ต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมเนี่ยฮะมาดูใบสุดท้ายครับมันจะมีคอมให้ผมไหมเนี่ยมาดูกันครับ1 2 3ครับเจนนิสนั่นเองนะครับโอ้โหรู้สึกว่าเซมิจะเยอะเหลือเกินนะฮะโอ้ต้องไปตามเก็บอีกแล้วเนี่ยสวยนะครับรูปนี้และคือไม่มีคอมเลยเว้ยแล้วก็ซ้ำบานมากเดี๋ยวขอจัดระเบียบแป๊บนึงนะฮะและนี่ก็คือโฟโต้เซตทั้ง5เซตนะครับผมจะเห็นว่าก็มีความหลากหลายนะฮะบอกเลยว่าซ้ำบานนะฮะบอกเลยบานครับผมโอ้โหแต่ก็เกือบจะได้เมมเบอร์ทุกคนนะคือขาดไป2คนเองอะขาดน้องจิ๊บกับคุณหมีลิน ไม่งั้นก็ครบเซนบัตรเสือแล้วเนี่ยแต่ชอบคนนี้เป็นพิเศษนะเนี่ยโอ้โหน่ารักเลยขนาดนี้เนี่ยน่ารักจริงๆเลยเนี่ยก็ประมาณนี้แหละฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปเทรดเอาแล้วล่ะเหนื่อยอีกแล้วนะครับต้องไปตามเก็บอ่ะมาซ้ำเยอะจริงนะฮะเนี่ยมาครับผมเราจะมาเปิดเข็มกลัดอย่างรวดเร็วเลยนะฮะนี่ผมซื้อมาแค่3อันก็600แล้วนะทำไปเล่นไปซึ่งเขาจะซูมจากเซนบัสเสือเพลงคิมิวะเมโลดี้ซึ่งจะมีทั้ง21แบบ21คนนะครับผมมาดูว่าจะมีโอชิเราสักคนไหมนะฮะฉีกฮะฉีกเข้าไปนี่ฉีกเสร็จแกะเฮ้ยมันจะหุ้มอะไรข้างในอยู่ไหมเนี่ยมาดูกันฮะแง้มๆฮะเฮ้ยด้านไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ด้านหน้าอยู่นี่มาดูกันฮะใครครับใครฮะเนี่ยใครอ่ะ ใครอ่ะเอ้ยโอ้โหเซนเตอร์เดี๋ยวทำไปเล่นไปอุ้ยเป
ไปซื้อในงานนี่500นะจะบอกให้โอ้ขอบคุณครับดวงดีอีกแล้วชดเชยเมื่อกี้ที่มันซ้ำเยอะไปหน่อยนะฮะหมื่นเส้นทางนี่ผมต้องไปเทรดหนักมากอะโอ้โหต้องไปตามเก็บนะฮะมาครับอย่างรวดเร็วครับอันที่2ครับอันที่2อันที่2ชุบคือเอาจริงๆนะต้นทุนการผลิตเข็มกัดมันไม่แพงเลยเว้ยแต่คือมันเป็น BNK ไงมันเลยขาย200บาทได้จากที่จับดูเนี่ยด้านหน้าน่าจะเป็นอันนี้ฮะน่าจะเป็นอันนี้มาดูกันครับมามาใครอ่ะเฮ้ยมินครับโอ้โหเฮ้ยรุ่น2นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเป็นเมมท็อปหรือเปล่านะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าท็อปอยู่นะคนนี้ไม่ได้โอชินะครับแต่ก็น่ารักดีเยี่ยมสุดท้ายมีแค่3อันไงตังหมดแล้วสุบนะแล้วก็เราจะแกะอย่างรวดเร็วปุ๊บในด้านหน้าอยู่นี่คุณผู้ชมครับมาลุ้นพร้อมกันฮะมาครับผมโอ้โหลายอลังการอยู่แล้วเนี่ยคนนี้ใครครับกลับด้านป่ะเนี่ยเฮ้ยผมว่าหมุนหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมอาจจะรู้แล้วใช่ไหมว่าใครเอาผมหมุนหน่อยนะเอาใหม่นะเมื่อกี้เมื่อกี้มันกลับด้านมาครับใครครับซ้ำป่ะเนี่ยใครครับโฮ้ยคุณขนมปังของเราคุณเค้กครับผมเอาเว้ยคุ้มไม่ใช่โอชินะแต่ก็ชอบคนนี้งงไหมคือยังไม่ถึงขั้นโอชิอ่ะแต่ก็ชอบอ่ะเขาแบบน่ารักนะครับนี่ฮะทั้งหมดนะฮะพีคสุดน่าจะเป็นอันนี้แหละเพราะเป็นเซนเตอร์ไงย่ำไปเลยอ้อลืมไปผมไปซื้อไอ้นี่เครื่องดื่มเขาเอาไอ้แผ่นแม่เหล็กมาให้เดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับคุณผู้ชมนี่ยังไม่ได้แก่เลยปึ๊บเฮ้ยอาจจะเป็นของแรก็ได้แต่แหมมันสุ่มจากเมมเบอร์หลายคนอยู่นะเนี่ยมาครับผมเมียนเดียวเนี่ยแหละฮะเป็นแผ่นแม่เหล็กอันแรกด้วยปึ๊บฉีกเรียบร้อยมาจะได้ลายเมมเบอร์คนไหนนะมีอันเดียวด้วยโอ้สุ่มสุดยอดเลยมาดูครับอันนี้ด้านหน้าหรือเปล่ามาดูกันปึ๊บไม่ใช่แล้วเปลี่ยนใครอ่ะกล้องกับด้านตาหวานปะปึ๊บโอ้โหตาหวานจ้าตาหวานนะฮะคือว่าผมไม่เคยมีโฟโต้เซตคนนี้เลยนะโอ้โหนี่จะเป็นสินค้าชิ้นแรกนะครับที่เป็นตาหวานทำไมมือต้องสั่นไว้เนี่ยโอเคเยี่ยมดีมากครับให้ดูอีกทีนี่โอ้โหเซตนี้มันสุดยอดจริงๆคีเมวะเมโลดี้ก็รอดูคลิปหน้าด้วยนะครับที่เป็นรีวิวงานจับมือนะฮะก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ